สวยมากเลยค่ะสวยงามอันนี้มีชื่อลูกบุญเรากำลังจะไปที่สมุทรสาครค่ะอยู่บนทางด่วนบอกวัดอะไรไม่รู้สวยจังเลยเนี่ยสีทองด้านซ้ายค่ะวัดวิษณุค่ะอ๋อเป็นวัดอินเดียสวยจังเลยอยู่บนทางด่วนก็ได้ชมวิวเนาะเห็นตึกได้สวยเห็นอาคารได้สวยเราเจอสำนักงานใหญ่แบงก์กสิกรแล้วค่ะตอนนี้อยู่บนทางด่วนพระราม9รถก็ติดอยู่สะพานข้างซ้ายกำลังสร้างใหม่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วค่ะก็แม่น้ำเจ้าพระยาเราจะมองเห็นไหมเนาะแบงก์กสิกรนี่สวยมากเลยเมื่อก่อนไม่ที่ตื่นเต้นพอเห็นสะพานที่มันมีสลิงแบบนี้แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะไปสมุทรสาครไม่เป็นไรหรอกค่ะสวยก็ถ่ายหน่อยเรากำลังจะมางานที่สมุทรสาครใกล้จะถึงแล้วค่ะอีกประมาณ6นาทีนี่เส้นทางนะคะมีน้องหมาวิ่งกลางถนนไม่กลัวเลยน้องหมาเวทีให้มาด้านนี้อ๋อนี่เจอเวทีเลยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมีเก้าอี้เราแล้วใช่แล้วค่ะเดี๋ยวลงตรงนี้เลยค่ะเดินได้เดี๋ยวหาที่เดินถึงงานแล้วค่ะสมุทรสาครเวทีใหญ่มากเลยค่ะลูกทุ่งบ้านไทยมิวสิกแม่มาแล้วให้ดูบรรยากาศงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๋อ FC ภูเก็ตเดี๋ยว FC ถ่ายรูปหน่อยได้ค่ะคุณแม่บอกเป็น FC อยู่ที่เยอรมันแล้วมานี่แม่ค่ะให้ดูงานก่อนงานใหญ่โตโมโหฬารงานยุ่งเลยค่ะแม่หนูบอกกำลังคิดบัญชีเงินเกินเงินขาดเกินเยอะมากเลยเงินทำอะไรตอนนี้10-20ไปตามภาษาค่ะค่ะตามกำลังมาหน้าจอก็โอเคแล้วแม่หมดแรงยังแม่แม่นั่งสมาธิทำอะไรอยู่ทำไมถึงต้องรับ3:45อ๋อ3:30แม่บอกว่าต้องรับ3:45หรือ3:30แม่กเกษียณแล้วแม่ต้องเลิกงานด้วยเหรอยังสงสัยอยู่แอบดูกันไม่ถามเยอะแม่ไม่อยากบอกดูบรรยากาศตอนนี้แม่ของเรามีสบาย60อัพคนนี้มาไกลค่ะมาจากไหนสัมภาษณ์หน่อยแม่บันเย็นมาจากอีสานค่ะอีสานบ้านเฮาเว้าเรานำแน่รักแลอันหลายหลายตัวรักแลอันหลายหลายมาจากร้อยเอ็ดมาจากร้อยเอ็ดเนี่ยแม่เขาบอกว่าปิดเทอมเขาก็เสียนแล้วก็เลยมีโอกาสได้เข้ากรุงเทพแล้วก็มาตามไลอ้อนรัวๆเลยอันนี้เป็นงานที่เท่าไหร่แล้วงานที่3ค่ะเป็นงานที่3แล้วได้ถ่ายรูปคู่หรือยังยังจะขอแหละจะขอวันนี้แหละจะขอวันนี้แหละแม่บอกว่าเห็นจังหวะถ่ายแต่ว่าเกรงใจเลยไม่ได้เข้าไปเพราะว่ายังไม่คุ้นกันเดี๋ยววันนี้จะขอแล้วพ่อแม่จะทำอะไรพวงใหญ่อยากมีรูปคู่แอบใจมาอยู่กรุงเทพกี่วันมาอยู่กรุงเทพวันดีเจ็ด
วันที่19ก็กลับกลับแล้วทำไมไม่อยู่ตองเรียนยังไม่เปิดเทอมก็ไปเคลียร์บ้านก่อนเพราะไม่มีคนเข้าบ้านอ๋อเดี๋ยวแม่กลับมาใหม่กลับมาใหม่กลับมาใหม่หาน้องไปอั้นใหม่เอ้หาน้องไปอั้นใหม่แม่บอกแม่บอกใฝ่ฝันอยากเจอและอันตัวจริงได้เจอแล้วชื่นใจมั้ยชื่นใจที่น่ารักมั้ยน่ารักน่ารักเนาะในโลกเลยโอ้เนาะถามว่าลูกหลานได้ยินจะอิจฉามั้ยเนี่ยตรงนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ทราบคุณหันมองวู้วู้วู้เขาบอกว่าก็อุตส่าห์มาหาน้องไปอันชอบมากชอบมากเลยคุณแม่บอกชอบไปอันเนาะยิ่งชอบใหญ่เลยไม่ต้องกลับแล้วงั้นอ่ะอยู่ต่อก็ยังว่าเนี่ยเดี๋ยวตัดสินใจก่อนอ้าวเห็นไหมยังลังเลแล้วจะอยู่ต่อหรือว่าจะไปโคร้อยเอ็ดดีนั่นแหละมีคนกล่อมแล้วมีคนกล่อมแล้วไม่อ้อยไม่อ้อยวันนี้กลับเช้าวันนี้กลับเช้าไปถึงข้างบ้านถามแม่อ้อยจะตอบว่าอะไรไปไหนมาแม่ผ่านมาแม่อ้อยไปถึงบ้านหน้าน้องมีอ๋อเดี๋ยววันนี้ได้ถ่ายรูปเลยอันแม่อาจจะไม่กลับแม่บอกตอนนี้มีคนกำลังเคลียร์พื้นที่แม่ถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวแม่จะตอนนี้แม่กำลังเคลียร์อะไรมาถึงหน้างานแล้วนะคะปกติเราค่าเก้าอี้เราไม่ได้เสียเนาะเราถามแม่แดงก่อนแม่แดงไม่ให้ไลค์ค่ะอาร์ตวิดีโอแม่แดงเก้าอี้นี่ทางวัดเขาจะเก็บค่าใช้จ่ายไหมอ๋อไม่ได้เก็บแล้วเก้าอี้ยืมจากโรงเรียนมาอ๋อเห็นเขาแบกๆมาเขาแบกมาจากไหนกันอ๋อเขามีเก้าอี้ตั้งแล้วให้คนไปยกมาเองไม่ได้เก็บไม่ได้ทำบุญไม่ใช่อะไรที่วัดเหรออ๋อไม่มีเหรอไม่ได้บอกถ้ามีก็ให้เนาะแล้วแต่เนาะมันไม่ได้บอกอืมค่ะอันนี้บรรยากาศที่งานนะคะข้างหน้านี่ค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะแล้วใครเป็นคนแปะชื่อให้พี่แม่แดงแปะเหรอโอ้นี่ขอบคุณแม่แดงมากเลยแม่แดงเป็นคนจัดที่ให้เรามาถึงเราก็มีที่แล้วไม่งั้นเราก็ต้องไปห่อผ้าเก้าอี้แล้วอาจจะได้นั่งหลังนู้นเวลาไลฟ์ก็ไม่มีคนเห็นอีกโอ้โอเคมากเลยขอบคุณแม่แดงนะคะเอฟซีไลอ้อนค่ะบริการน่ารักที่สุดนี่คุณครูสุมิตาอันนี้ประกาศใครคุณครูสุมิตาเมื่อยไหมเนี่ยใส่อย่างเงี้ยไม่เมื่อยค่ะเป็นครูยืนหน้าห้องประจำอ๋อยืนหน้าห้องประจำลูกเสือเขาไม่จับมือขวายืนซ้ายมาจับมือกันมั่นไอ้คุณเกดคุณว่าตอนเย็นเขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษฮะตอนเย็นเรียกว่าอะไรดีอีฟนิ่งเนี่ยพระอาทิตย์กำลังตกเนี่ยดีอีฟนิ่งดีอีฟนิ่งซันไลท์ขึ้นอันนี้คือซันเซ็ตเนาะซันเซ็ตภาษาอังกฤษเป็นละคำค่ะgood morning teacher good evening เอาว่า good evening นะเพราะว่าตอนเย็นจังหวัดอะไรเนี่ยสมุทรสาคร SC เลอันมีเป็นคุณครูเยอะแม่บรรเย็นได้คุณครูเกษียณอันนี้ก็คุณครูภาษาอังกฤษอันนี้ก็คุณครูภาษาไทยไทยมีตั้ง3คนพูดภาษาไทยวันละคำส่วนเราเอกประถมวัยคุยได้กับเด็กๆเอประถมวัยค่ะประถมวัยก็สอนเด็กอนุบาลค่ะอุ้ยแสงพระอาทิตย์สวยมากเลยเดี๋ยวเราจะลากันแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยดิคุณครูสุมิตจ้ากูดเลยกูดอะไรบอกกูดอีฟนิ่งกูดอีฟนิ่ง everybody